เมืองมาแล้วค่ะเริ่มกันเลยนะกับขาประจำวันอาทิตย์โดยขวดนำเสนอเรื่องของคู่กันจะมีอะไรต้องคู่กับอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยค่ะคู่เหมือนอุตะนั่นเศษอ้ายกับกำนันนี่นะเราต้องปิดประเทศนะครับพี่น้องแท้แข็งไปเลยส่วนลุงกำนันต้องปฏิรูปก่อเลือกตั้งเหมือนเลยเหมือนจะพาประเทศล่มจมเหมือนกันนะส่วนคู่ที่2ก็คู่กัดค่ะแหมๆๆก็แน่นอนอยู่แล้วป้าฝ่ายหนึ่งนปช.เขาสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้แต่อีกฝ่ายหนึ่งกปปส.ตั้งหน้าตั้งตาจะล้มระบอบทักษิณฝันเฟื่องไปดูคู่ต่อไปดีกว่าค่ะคู่แท้นี่เองแหนแก่อยู่แล้วสำหรับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งต้องมาจากสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะส่วนนี้ oh, no. โอ้โหคู่สร้างคู่สมโอ้โน่โอ้ผมจะรอคุณอยู่ที่ถังช้างเผือกนะคุณอมรา แน่นอนอยู่แล้วค่ะกกต.ว่ายังไงกสม.ว่าตามอย่างนั้นเลยค่ะฉันต้องคู่กับเธอมีเพียงแต่เธอแค่เธอเท่านั้นที่คอยเติมสิ่งที่ขาดชีวิตประคองมาฉันพลาดให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอตลอดจนนิรันดร์นิรันดร์ฉันเกิดมาเพื่อคู่เธอเท่านั้นเพื่อรักแต่เธอเท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนลองล็อกเป๊ะไปเลยป่ะส่วนนี้ก็คู่หูแม้ปฏิเสธอยู่ได้ว่าไม่เกี่ยวกับกปปส.ชี้และนี่คู่สีบรืออย่าได้แตะต้องกรวยทีเดียวนะคะกรวยอาถรรพ์เอาชีวิตคนเหมาะสมไหมนั่นน่ะอ้าวปิดท้ายที่คู่กรรมบัตเทอประเทศชาติกับรัฐประหารแม้ประเทศไทยของเราขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยนะคะที่มีการทำรัฐประหารมากที่สุดถึง17ครั้งแล้วภูมิใจไหมแป๊ะปิดท้ายที่คอลัมน์ย้ำใหญ่ตาพี่ท่านมีน้ำโหอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าทหารไม่เลือกข้างเข้าใจไหมโอ้ยใจเย็นๆนะคะอ่ะๆๆไม่เลือกข้างแต่ทหารพร้อมออกมาแล้วชิมิคะว่าแต่กระแสข่าวที่ว่าเป็นจุดๆคนกลางน่ะจริงหรือเปล่าคะหมดเวลาของกระตูล้อการเมืองซะแล้วว่าจะแซวต่อซะหน่อยพบกันใหม่นะคะยิงเล็กไปก่อนบ๊ายบาย